สวัสดีครับเพื่อนๆคลิปนี้นะครับผมจะมาแนะนำเทคนิคการเดินสายไฟในชุดรางไฟสำเร็จรูปแบบง่ายๆเพื่อให้เพื่อนๆนั้นสามารถใช้งานหลอด LED T8แบบไฟเข้าหลอดทางเดียวแล้วสามารถสลับด้านของหลอดไฟได้เพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการใช้งานให้กับเพื่อนๆครับและต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดผู้สนับสนุนที่มองเห็นถึงอุดมการณ์และความตั้งใจของช่องเราที่ต้องการเพิ่มความรู้และยกระดับมาตรฐานด้านไฟฟ้าให้กับช่างไฟไทยครับปกติชุดรางไฟสำเร็จรูปสำหรับหลอด LED T8 ไฟเข้าหลอดทางเดียวที่วางจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปนะครับส่วนใหญ่ภายในชุดรางทางผู้ผลิตนั้นก็จะเดินสายไฟภายในรางไปยังขั้วด้านหนึ่งของรางครับส่วนอีกขั้วหนึ่งของรางนะครับก็จะไม่ได้เดินสายไฟไปให้ครับดังนั้นนะครับหากเพื่อนๆเจอรูปแบบการเดินสายภายในรางดังรางไฟตัวอย่างนี้นะครับเพื่อนๆจึงต้องใส่หลอดที่มีสัญลักษณ์ทางด้านไฟเข้าโดยมีตัวอักษร L และตัวอักษร N เข้ากับรางด้านที่เดินสายไฟไว้ให้หรือด้านที่มีสัญลักษณ์ไฟเข้ารางครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักเกี่ยวกับหลอด LED T8 ไฟเข้าหลอดทางเดียวกันสักเล็กน้อยนะครับหลอด LED T8 ไฟเข้าหลอดทางเดียวนะครับที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดก็จะมีสัญลักษณ์ทางด้านไฟเข้าหลอดซึ่งจะมีตัวอักษร L และตัวอักษร N กำกับไว้ครับส่วนที่ปลายด้านหนึ่งของหลอดนะครับภายในนั้นก็จะต่อถึงกันครับดังนั้นนะครับหากเกิดความไม่ตั้งใจในการใส่หลอดไฟให้สลับด้านโดยให้ด้านของหลอดที่ต่อถึงกันนี้อยู่ที่ด้านไฟเข้าของรางก็จะเกิดการลัดวงจรได้ครับการแก้ไขสายภายในรางไฟเพียงเล็กน้อยนะครับเพื่อนๆก็จะสามารถใส่หลอดไฟให้สลับด้านกันได้ครับโดยผมจะใช้สายไฟ2เส้นนะครับและใส่เข้ากับขั้วของรางไฟครับต่อไปนะครับผมก็จะต่อสายไฟเส้นหนึ่งจากขั้วรางทางด้านฝั่งซ้ายเชื่อมต่อกับสายไฟอีกเส้นหนึ่งจากขั้วรางทางด้านฝั่งขวาเข้าด้วยกันเพื่อลิงก์สายถึงกันดังรางไฟตัวอย่างนี้ครับเมื่อไล่สายวงจรในชุดรางไฟนี้นะครับสายลายก็จะเดินมายังจุดต่อสายและไปที่ปลายด้านหนึ่งของรางครับส่วนที่ปลายรางอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะต่อกับสายนิวทรัลครับและมีสายไฟอีกเส้นหนึ่งนะครับเดินเชื่อมต่อระหว่างปลายรางทั้งสองด้านครับจากการเดินสายไฟภายในรางนะครับเราก็จะได้รูปวงจรในรางดังภาพตัวอย่างนี้ครับเมื่อใส่หลอดไฟเข้าทางเดียวเข้ากับชุดรางไฟนี้นะครับลองไล่สายลายก็จะมาต่อกับขั้วหลอดทางด้านไฟเข้าครับลองไล่สายนิวทรัลนะครับก็จะมาต่อกับขั้วทางด้านที่ภายในต่อถึงกันและต่อมายังสายลิงก์และมาต่อกับขั้วหลอดทางด้านไฟเข้าครับเมื่อเปิดสวิตช์และจ่ายไฟเข้ามาในชุดรางไฟนี้นะครับหลอดไฟจึงสว่างครับและถ้าเราสลับด้านของหลอดไฟนะครับเมื่อลองไล่สายลายก็จะมาต่อเข้ากับขั้วทางด้านหนึ่งที่ภายในนั้นต่อถึงกันและต่อมายังสายลิงก์และมาต่อเข้ากับขั้วทางด้านไฟเข้าของหลอดครับลองไล่สายนิวทรัลนะครับก็จะมาต่อกับขั้วหลอดทางด้านไฟเข้าครับเมื่อเปิดสวิตช์และจ่ายไฟเข้ามาในชุดรางไฟนี้นะครับหลอดไฟจึงสว่างครับตัวอย่างการเดินสายภายในชุดรางไฟนี้นะครับเมื่อเพื่อนๆตรวจสอบการเดินสายภายในรางไฟว่าถูกต้องแล้วก
ก่อนที่จะทำการใส่หลอดไฟนะครับเพื่อนๆต้องปิดสวิตช์ไฟและปิดเบรกเกอร์เพื่อความปลอดภัยครับเริ่มจากการใส่หลอดทางด้านไฟเข้านะครับไว้ที่ด้านฝั่งซ้ายของรางครับเมื่อทำการจ่ายไฟนะครับหลอดไฟก็จะสว่างครับลองสลับด้านของหลอดไฟนะครับให้ด้านไฟเข้าของหลอดอยู่ที่ฝั่งด้านขวาของรางครับเมื่อทำการจ่ายไฟนะครับหลอดไฟก็จะสว่างครับข้อควรระวังการเดินสายในคลิปนี้นะครับไม่สามารถใช้งานกับหลอด LED แบบไฟเข้าหลอด2ทางได้ครับหวังว่าแนวทางการเดินสายในชุดรางไฟให้ใช้งานได้กับหลอด LED T8 ไฟเข้าหลอดทางเดียวในคลิปนี้จะเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางในการติดตั้งในงานของเพื่อนๆได้นะครับและสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณบริษัท ProWork Retail จำกัดที่ร่วมสนับสนุนเนื้อหาในคลิปนี้ครับสำหรับเพื่อนๆที่สนใจสินค้าของทาง ProWork นะครับเช่นตู้ Consumer Unit ตู้โหลดเซ็นเตอร์สายไฟฟ้าท่อร้อยสายสวิตช์ปลั๊กโคมไฟตกแต่งและอุปกรณ์ไฟฟ้าอื่นๆอีกมากมายเพื่อนๆก็สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้จากรายละเอียดที่ผมวางไว้ให้ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับProWork รู้จริงเรื่องไฟฟ้า หวังว่าเนื้อหาในคลิปนี้จะมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับถ้าเพื่อนๆชอบขอให้กดไลค์ถ้าใช่ขอให้กดแชร์แล้วก็กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วพบกับสาระดีๆได้ใหม่กับช่อง The Cop Engineer สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายSupporter, and we come from Liverpool. Allez, allez, allez.